นี้เราจะเริ่มกันที่การเตรียมความพร้อมของรัฐบาลในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร13ตุลาคมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยค่ะโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเชิญชวนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรด้วยการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร13ตุลาคมโดยยึดแนวปฏิบัติเดิมที่ได้ดำเนินการมาแล้วในปี2560เช่นพิธีทำบุญตักบาตรพิธีทางศาสนาของศาสนาต่างๆหรือกิจกรรมอื่นๆตามความเหมาะสมในห้วงก่อนหรือหลังวันคล้ายวันสวรรคตในส่วนของรัฐบาลก็จะมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและตักบาตรพระสงฆ์ในวันศุกร์ที่12ตุลาคมนะคะซึ่งกิจกรรมจะมีขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลดังนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนสวมเสื้อสีเหลืองกันอย่างพร้อมเพรียงในวันที่13ตุลาคมนี้พร้อมเน้นย้ำให้คนไทยทุกคนรู้รักสามัคคีมุ่งมั่นทำความดีและน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาปฏิบัติเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนในชีวิตและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบ้านเมืองขณะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยมูลนิธิคีตรัตน์และภาคเอกชนแถลงข่าวการจัดแสดงดนตรีถวายความรำลึก49 in memory ในความทรงจำนิรันดร์ในโอกาสวันครบรอบ2ปีวันคล้ายวันสวรรคตโดยจัดระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การค้า DM Quartier ชั้น M ตั้งแต่เวลา 17:00 นถึง 21:00 นชมการแสดงดนตรีทั้งจากไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะวงดนตรีที่จะแสดงทั้งแบบวงคลาสสิกและแจ๊สพร้อมนำบทเพลงพระราชนิพนธ์มาแสดงด้วย